โบนาพอร์ตที่สมัยถึงอุดมการณ์ทางการเมืองที่ปกครองโดยนโปเลียนโบนาปาร์ตผู้ติดตามและผู้สืบทอดของเขาคำนี้ใช้เพื่ออ้างถึงผู้ที่หวังจะฟื้นฟู House of Bonaparte และรูปแบบการปกครองในแง่นี้โบนาพอร์ติสคือบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันหรือสนับสนุนฝ่ายอนุรักษนิยมราชาธิปไตยและกลุ่มการเมืองของจักรวรรดิในฝรั่งเศสในศตวรรษที่19ลัทธิโบนาปาร์ตมีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ผสมผสานระหว่างอำนาจนิยมชาตินิยมและระบอบเผด็จการโบนาปาร์ตเชื่อว่าจำเป็นต้องมีผู้นำที่แข็งแกร่งและเด็ดขาดเพื่อนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเขายังเชื่อในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมลัทธิโบนาปาร์ตมีอิทธิพลอย่างมากในฝรั่งเศสในศตวรรษที่19โบนาปาร์ตเองปกครองฝรั่งเศสในฐานะจักรพรรดิตั้งแต่ปีค.ศ. 1804 ถึงค.ศ. 1815 ลูกชายของเขานโปเลียนที่2ปกครองฝรั่งเศสในฐานะจักรพรรดิตั้งแต่ปีค.ศ. 1852 ถึงค.ศ. 1870 ลัทธิโบนาปาร์ตยังคงมีอิทธิพลในฝรั่งเศสในปัจจุบันมีพรรคการเมืองโบนาพอร์ติสหลายพรรคในฝรั่งเศสและแนวคิดของโบนาพอร์ติสมักถูกกล่าวถึงในทางการเมืองฝรั่งเศสตัวอย่างของลัทธิโบนาปาร์ตในปัจจุบันได้แก่พรรครวมฝรั่งเศส Rassemblement National เป็นพรรคการเมืองขวาจัดของฝรั่งเศสที่สนับสนุนการรวมชาติฝรั่งเศสและยุโรปพรรคนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้สนับสนุนลัทธิโบนาปาร์ตพรรคสหภาพเพื่อประชาธิปไตยยูเนียนพอลาเดโมคราไทเป็นพรรคการเมืองขวากลางของฝรั่งเศสที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมพรรคนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้สนับสนุนลัทธิโบนาปาร์ตบางกลุ่มลัทธิโบนาปาร์ตเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีอิทธิพลอย่างมากในฝรั่งเศสและยุโรปแนวคิดของลัทธิโบนาปาร์ตยังคงมีอิทธิพลในปัจจุบัน